ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนํานะครับของฝากจากหาดใหญ่นะครับก็คือเป็นเกาลัดนะครับจากร้านเจ๊จูนะครับเมื่อกี้นะร้านเจ๊จูเป็นเกาลัดครับของหาดใหญ่อร่อยมากก็เหมือนบางคนที่มาจากกรุงเทพครับก่อนจะกลับกรุงเทพก็จะมีการของฝากครับขายดีมากครับอย่าลืมครับเบอร์โทรนี้ครับของร้านเจ๊จูอร่อยนะครับหอมหวานสวยงามครับผลิตภัณฑ์ของเขาคัดพิเศษนะครับของเขาอ่ะนะครับที่ตลาดกิมหยงนะครับอย่าลืมครับไปอุดหนุนด้วยนะครับร้านเจจูเกาลัดหาดใหญ่ตลาดกิมหยงหอมหวานมันอร่อยแล้วก็คัดพิเศษนะครับเราลองแกะดูนะครับนิดหนึ่งเอาละลักษณะเป็นแบบนี้ดูได้เลยมองเห็นไหมโอเคโอ้หอมครับหอมคัดอย่างดีเลยนะครับโอ้ครับเม็ดใหญ่มากผมลองแงะดูนะครับแงะคือไปว่ากินนะครับโอ้ลองดูนะครับบางคนจะใช้ช้อนใช้อะไรก็ได้ก็ช้อนก็ได้ผมใช้เงี้ยฟันที่เรามีอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ใช้เล็บแกะนิดหนึ่งเนื้อลักษณะเป็นแบบนี้โอเคนี่คือครับจากร้านเจจูก็อร่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็คัดมันอย่างดีกับคัดพิเศษนะครับก็หอมมันหอมอร่อยตามสูตรแกงของเขานะครับอย่าลืมครับร้านเจจูเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0898778040นะครับของฝากจากหาดใหญ่ก็อย่าลืมนะครับอันนี้อย่าลืมครับกด Subscribe ด้วยนะครับที่บน YouTube หรือกดติดตามผลงานผมด้วยนะครับมีอะไรก็บอกโทรมาได้เลยครับเพื่อผมจะแนะนำให้นะครับหรือว่าจะให้ผมมานำเสนอก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย